้ค่ะกลิ่นกาสลองเตรียมหมอนไว้หลายใบเลยนะคะค่ะไม่ทำอะไรครับหนุนนอนวันนี้เรามีฉากใช่ไหมเรามีฉากนี้ละค่ะฉากจิกหมอนมาเรียกน้ำย่อยกับผู้ชมก่อนนะคะรวมไปถึงฉากปะทะด้วยนะคะมี2อารมณ์ด้วยกันไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะได้เห็นเรื่องราวดราม่าจัดหนักจัดเต็มของหมอซับกับกาสลองกันมาตลอดทั้งเรื่องคราวนี้จะได้เห็นฉากหวานๆโรแมนติกของทั้งคู่บ้างซึ่งในฉากนี้หมอซับจะต้องงัดลีลาการออดอ้อนเพื่อดึงกาสลองมากอดไว้นานๆนอกจากนี้หมอซับและกาสลองยังมารับประกันด้วยว่าแฟนละครที่ได้ชมฉากนี้ต้องฟินจิกหมอนกันแน่นอนหมอกี่ใบล่ะครับกี่ใบก็ได้ครับผมซื้อมาให้พอกันแล้วกันครับหนูว่าเขาต้องเตรียมทิชชู่แล้วกันค่ะก็ถือว่าเป็นฉากที่น่ารักมากๆนะครับทำให้ค่อนข้างจะประทับใจในความรักของหมอซับกับกาสลองมากๆอันนี้สาบานเลยค่ะว่าอันเนี้ยคือรู้สึกเขินสุดแล้วเท่าที่เคยเล่นมาเชื่อสิทุกคนจะต้องพูดว่าอยากเป็นกาสลองอยากสิงร่างกาสลองไม่แน่นะครับอาจจะต้องมีแบบบางคนที่อยากเป็นหมอซับก็ได้ครับผมนี่ฝากด้วยนะครับฉากนี้เป็นหนึ่งในฉากที่น่ารักฟินมากๆนะครับคือส่วนตัวเองผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นฉากแบบนี้หรอกก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมีฉากแบบนี้ให้แฟนๆละครได้ดูบ้างแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับย่าย่ามากๆในซีนแบบนี้แล้วก็ในละครทั้งเรื่องครับผมเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆครับโอ้ยจ้าเจมก็เก่งมากๆเลยโหฉากนี้รู้สึกว่าเจมแบบถนัดเหลือเกินอีกหนึ่งฉากที่จะได้ชมกันในคืนนี้เป็นฉากปะทะกันระหว่าง2ปีบน้อยจันและสุดาวดีผู้หญิงคนใหม่ของน้อยจันที่ทำให้2ปีบไม่พอใจ2ปีบวันนี้คือวันตบแห่งชาติของกองเราจริงๆเลยค่ะแล้วจริงๆเรื่องนี้เราก็ตบกันไปตบกันมาตลอดค่ะแต่วันนี้ตบกันแบบจริงๆจังๆตบกันแบบตบอะค่ะมันลึกมากเพราะว่าต้องบอกว่าไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนฉันก็ไม่เอามันต้องรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อส่งให้คนดูถึงอารมณ์อะครับค่ะก็เป็นลูกผู้รักมากดีมาเจอเขาก็รักแล้วก็เหมือนเราก็ไม่รู้เรื่องราวนี้มาก่อนด้วยความที่เราเป็นแบบผู้ดีไงเขาเราก็จะแบบนิ่งเราก็จะไม่ตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่หลุดเฟรมไปเขาพูดอะไรหรือเปล่าพี่อย่าย่าตบแรงมากย่าตบแรงมากหนูเจ็บไปหมดเลยดูหัวหนูสิพี่ครับแม่ไม่กลัวกวนนัดแดกแม่ไม่กลัวกวนนัดแดกก็ขอโทษแม่ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจมากแล้วก็เล่นเต็มที่ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับฉากนี้นะคะเป็นฉากที่เล่นเองก็รู้สึกว่ามันเองนะคะเป็นแบบว่าจุดต่ำสุดในชีวิตของ2ปีบแล้วค่ะมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ตลอดเรื่อยๆค่ะก็ฝากดูในแมตช์นี้แล้วกันค่ะว่าจะสงสารใครหรือหมั่นไส้ใครดีค่ะติดตามชมฉากหวานๆของหมอซับและกาสลองพร้อมกับฉากปะทะกันระหว่าง2ปีบน้อยจันและสุดาวดีในละครกลิ่นกาสลองคืนนี้เวลา 20:20 น.ทางช่อง33คืนนี้เราจะได้ดูทั้ง2ฉากในคืนนี้เหรอคะค่ะแล้วการสลองทั้ง2ปีบเลยนะเจ้าและต้องไปดูใน IG ของแม่แก้วด้วยนะคะว่าณเดชน์ว่าอย่างไรนะฮะ